สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่แซ่บทูเดย์วันนี้เราพบกันในวันจันทร์นะคะวันแรกของสัปดาห์แต่ว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนกันยายนนะคะข่าวแซ่บๆรออยู่ที่นี่ค่ะเพราะว่าเรา2คนนะคะจะมาขยี้เขย่าเกาทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วแน่นอนในทุกช่วงของเรา2คนนะคะอยู่กับพี่กอล์ฟแล้วก็เกมค่ะครับผมวันนี้นะฮะเรายังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วก็หลายๆพื้นที่ฮะน้ำยังท่วมขังอยู่เยอะใช่ค่ะบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะว่าเอ้ยยังมีน้ำท่วมอยู่ค่ะนะครับเพราะว่าก็น่าจะไปตามข่าวอื่นกันเนาะเช่นตกลงทองจริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะบุกจับหรือยังว่ากันไปเรื่อยพอดีมันมีเรื่องอื่นนะคนเขาก็ไปตามกันแต่ว่าเรายังคงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ฮะล่าสุดเนี่ยเมื่อตอนช่วงเที่ยงเนี่ยก็มีรถนะของทางอสมทเราเนี่ยก็เริ่มขนของทยอยออกไปช่วยเหลือยังมีอยู่นะฮะร่วมกับองค์กรทำดีของคุณบุ๋มบดัดดาตอนนี้ก็มีกำลังขนกันอยู่เลยของเต็มไปหมดเลยต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะฮะที่นำของมาบริจาคให้ที่ช่อง9ของเรานะครับเอาไปที่เชียงใหม่ฮะคือหลายๆจุดเนี่ยคุณผู้ชมครับก็น้ำมันลดแล้วล่ะเนาะแต่ว่าที่บ้านเชียงขางอำเภอสารภีฮะน้ำยังไม่ลดแล้วขังอยู่เนี่ยคุณผู้ชมฮะประมาณ1สัปดาห์ละที่สำคัญกลิ่นฮะเริ่มเหม็นแล้วด้วยลองชมภาพดูครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสภาพนะฮะที่บ้านเชียงขางนะฮะที่อำเภอสารภีเขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่าฝนนะคุณผู้ชมฮะมันยังคงตกหนักต่อเนื่องอยู่หลายวันนะฮะส่งผลให้บ้านเชียงขางครับที่อำเภอสารภีเชียงใหม่เนี่ยถูกน้ำท่วมขังขังมาเกือบ1สัปดาห์แล้วครับชาวบ้านเล่าว่าทุกปีเนี่ยเอาจริงๆนะถามว่าชินไหมก็พอจะชินอยู่บ้างนิดหน่อยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันท่วมเกือบทุกปีแต่ปกติเนี่ยมันจะมาไวไปไวเต็มที่1วันมันลดหมดแล้วครับแต่ว่าครั้งนี้ฮะมันมีมวลน้ำจากแม่น้ำปิ่งครับที่ไหลมาจากฝายพญาคำล้นเข้ามาสมทบในหมู่บ้านรวมไปถึงน้ำจากลำน้ำคาวที่ทะลักเข้ามาท่วมในพื้นที่โอ้โหดูสภาพผู้ชมนี่ศาลานะนี่คือศาลานะฮะโอ้โหเขาบอกว่าประกอบกับสภาพหมู่บ้านเนี่ยครับบริเวณเนี้ยมันแทบจะเป็นแอ่งกระทะเพราะอะไรครับผู้ชมเพราะว่ามีการสร้างบ้านจัดสรรบริเวณนี้ล้อมรอบทุกหมู่บ้านเขามีการยกระดับพื้นดินฮะยกระดับพื้นทีนี้พอมันสูงปุ๊บพื้นที่ของเนี่ยชุมชนอ่ะมันก็จะเตี้ยประเดี๋ยวปริยายถูกต้องไหมค่ะมันก็เป็นแอ่งกระทะฮะพอฝนตกปุ๊บพอน้ำมันจะไหลมันจะต้องไหลมารวมตรงนี้ก่อนนะครับคือไม่รู้ทำยังไงจริงๆเขาบอกว่าก็ทำใจอย่างเดียวได้แต่ทำใจนะฮะพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยเขาบอกว่ามีตั้งแต่50เซนติเมตรจนถึง1เมตรครับยังสูงอยู่นะฮะมีอยู่จังหวะหนึ่งผู้ชมเขาบอกว่าดีใจนะดีใจกันอยู่แวบเดียวเพราะอะไรครับน้ำมันลดพอลดปุ๊บไม่ทันข้ามวันฝนมันตกหนักลงมาอีกสุดท้ายน้ำไม่ไปไหนฮะก็อยู่แถวนี้ตลอดเวลาเลยบริเวณนี้นะครับทั้งประชาชนรวมถึงพื้นที่บ้านจัดสรรนี่แหละมีคนเดือดร้อนอยู่ประมาณ 1,000 บวกๆนะหลังคาเรือนจมอยู่ใต้น้ำครับลำบากมากตอนนี้ไม่รู้ทำยังไงนอกจากรอครับ อันนี้ในบ้านนะน่าจะเป็นบ้านจัดสรรเขาบอกรอครับรอให้น้ำปิงแล้วก็น้ำคาวลดระดับลงไอ้มวลน้ำเหล่านี้มันจะได้ไหลกลับสู่ลำน้ำอยากจะขอความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามาช่วยหน่อยแต่ว่าตอนนี้ทางเทศบาลตำบลชัยสถานเขาก็เข้าไปช่วยอยู่นะนะฮะก็เอาอาหารไปให้อะไรประมาณนี้แหละแต่เขาบอกว่าต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะไม่ใช่แค่ประชาชนเท่านั้นสัตว์เลี้ยงทั้งหลายหมาแมวเดือดร้อนด้วยนะครับฝากดูหน่อยว่าจะช่วยยังไงให้มันระบายได้เร็วกว่านี้ค่ะหรือว่ามีวิธีการยังไงกั้นน้ำไม่ให้มันไหลเข้ามาเพิ่มอีกค่ะนะครับถึงแม้ว่าฝนจะไม่ได้ตกต่อเนื่องละทิ้งช่วงไปละนะคะแต่ก็ยังมีบางพื้นที่น้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ยังมีความเดือดร้อนที่ยังคงไม่หายไปนะพี่กอล์ฟถึงแม้ว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำไม่ท่วมนะคะคุณผู้ชมแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอฝนตกลงมาสะสมแล้วดินมันอุ้มน้ำก็จะเกิดเหตุการณ์ว่ามีภูเขาดินสไลด์ลงมาคราวนี้ค่ะเกิดเหตุกับถนนสายหลักด้วยถนนสายหลัก
ถนนซุดตัวลงไป10เมตรพี่กอล์ฟแล้วเป็นระยะทางยาวกว่า100เมตรเลยเส้นทางนี้เนี่ยเวลาที่เราจะขึ้นเหนือนะจากกรุงเทพไปเชียงรายจะต้องผ่านเส้นนี้นะตรงบริเวณจังหวัดพะเยาค่ะก่อนถึงมหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นเองอ๋อเส้นหลักเลยเส้นหลักเลยอ่ะนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพกันนะคะว่าสภาพเป็นยังไงเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองช่วงเช้าดูสิโอ้โหตกใจเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอ10เมตรนะคะระยะทาง100เมตรด้วยกันลึกใน10เมตรนะโอ้โหโอ้โหนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่จะใช้เส้นทางนี้โปรดระมัดระวังนะคะตอนนี้เขามีการจัดการจราจรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะเพื่อเลี่ยงการจราจรบริเวณนี้เนี่ยก็ต้องไปวิ่งสวนเลนฝั่งตรงข้ามอะค่ะนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะบริเวณดังกล่าวนี้นะคะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดลำปางกับจังหวัดพะเยาค่ะที่บ้านแม่กานาไร่เดียวนะคะอำเภอเมืองจังหวัดพะเยากับติดกับบ้านชนแดนอำเภองาวจังหวัดลำปางนะคะใครที่จะใช้เส้นทางนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะมันมีภาพที่ก่อนจะเกิดวินาทีที่ถนนมันซุดตัวมีรถเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถคันนี้ค่ะกล้องหน้ารถมาก่อนที่ถนนจะซุดตัวมันจะมีรอยแยกอยู่อุ้ยมันจะมีรอยแยกอยู่บนถนนแบบนี้คือเดชบุญอะที่เขาไม่ตกลงไปพร้อมกับถนนที่สุดตัวเออโอ้โหน่ากลัวมากเลยอ่ะเออตอนช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงดังเหมือนกันนะเสียงแบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเพราะมันถล่มลงไปใช่ไหมคะตัวแผ่นของถนนเนี่ยที่เป็นยางมะตอยเนี่ยมันก็เสียงดังอ่ะโครมครามลงไปอ่ะรีบออกมาดูแล้วก็รีบวิ่งไปกั้นรถอะค่ะที่จะเข้ามาบริเวณดังกล่าวถ้ามีรถเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ใช่วินาทีนั้นก็เรียกว่ารีบพากันไปช่วยเหลือแล้วค่ะซึ่งการทางชนบทนะคะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็มีการจัดเบี่ยงเส้นทางไว้เรียบร้อยค่ะนะคะโอ้โหรถคันเมื่อกี้น่ากลัวจริงเลยเนาะเนาะเหมือนไม่แน่ใจในภาพอะเหมือนมันก็ค่อยๆแยกออกด้วยไหมน่าจะหรือว่ามันแยกค้างอยู่อย่างนั้นขอดูอีกทีได้ไหมเหมือนต้องไปปลายอะไปปลายเหมือนแบบมันเริ่มแยกตัวเพิ่มหรือเปล่าอะเนี่ยเดี๋ยวดูช่วงปลายนะเนี่ยใช่ไหมพี่ก๊อฟจะพูดเหมือนแบบเหมือนเป็นหนังเนาะถ้าเราเห็นในหนังมันเหมือนวินาทีชีวิตเขาอะเปรี้ย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 ไปอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ยน่ากลัวแล้วยิ่งถนนเนาะถ้าเกิดว่าถนนเส้นหลักแบบนี้มันมีทั้งรถบัสรถทัวร์ที่ขึ้นเหนือหล่องใต้นะคะแล้วก็จะมีรถที่ไปช่วยกู้ภัยไปช่วยเหลือน้ำท่วมที่เชียงรายอีกอะนะคะรถบรรทุกอะค่ะมันจะนะคะมันจะใช้ทางเส้นนี้กันเป็นประจำดังนั้นเนี่ยมันก็ซุดตัวลงไปเรื่อยๆจนลึก10เมตรแบบนี้ค่ะช่วงนี้ขับรถตามต่างจังหวัดมันต้องขับต้องระวังยังไงเนาะก็พูดยากเนาะเช็คอะต้องเช็คก่อนเออเราก็พูดยากเนาะระวังกันหน่อยครับไปอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ระทึกอันนี้น่ากลัวมากเลยผมเห็นข่าวแล้วผมแบบโอ้โหมันนึกถึงว่าถ้าเป็นเราอะเนาะเราก็คงเบรกไม่ทันมันมีเหตุการณ์อย่างนี้คุณผู้ชมฮะรถกระบะคันหนึ่งครับเขาขับขึ้นไปบนสะพานพอขับขึ้นไปเนี่ยฮะเขาบอกเขาไม่ทราบนะไม่ทราบว่าสะพานเนี้ยมันกำลังก่อสร้างอยู่นะฮะมันสูงประมาณ10กว่าเมตรครับทีนี้อย่างที่บอกฮะมันกำลังก่อสร้างอยู่พอขับไปปุ๊บทางมันเลยขาดครับกระบะคันนี้ฮะหล่นลงมาที่พื้นมีพ่อแม่ลูกอยู่ในรถคันนั้นลองชมภาพครับคือว่าชนพวกบาร์เดียร์ข้างล่างใช่พี่เรื่องของหล่นเลยเฉยข้างล่างก็เลยดูว่าพี่ว่าของหล่นแล้วแบบว่าเฮ้ยนี่ยังขับถีบออกมาแล้วขาขับถีบใครถีบออกมาอ๋อไม่ใช่คนช่วยขอให้ปลอดภัยค่ะขอปลอดภัยเถอะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่29กันยายนนะครับเวลาประมาณ 2:00 ก็ทางสน.จระเข้น้อยได้รับแจ้งอุบัติเหตุครับว่ามีรถกระบะตกสะพานยกระดับจากนั้นฮะก็ร่วมกันกับมูลนิธิร่วมกตัญญูไปที่เกิดเหตุนะฮะพอไปถึงปุ๊บก
ก็พบนี่แหละครับบริเวณโครงการก่อสร้างสะพานยกระดับถนนอ่อนนุชลาดกระบังเขากำลังก่อสร้างกันอยู่ผู้ชมครับมีความสูงกว่า10เมตรบริเวณนั้นก็พบนี่เลยกระบะอีซูซูสีขาวครับรถเนี่ยคือพังยับนะตะแคงขวาตกลงมาครับทับกับเครื่องปั่นไฟบนรถพ่วง22ล้อผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็มี3รายด้วยกันคนที่ขับนะฮะชื่อว่านายเมคินอายุ33ปีครับแล้วก็มีภรรยาฮะนางสาวสรัญญาอายุ31ปีมีลูกสาววัย1ขวบโอ้เนี่ยลูกเอ้ยดูลูกตกใจมากคุณผู้ชมฮะจากนั้นนะครับก็มีการนำตัวนะครับไปส่งที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับคนขับให้การแบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาขับรถกระบะมานะครับมาจากบริเวณทางขาขึ้นสะพานโดยที่เขาบอกว่าไม่เห็นป้ายกั้นหรือว่าป้ายที่เขียนว่าห้ามขึ้นก็เลยขับขึ้นไปคุณผู้ชมขับขึ้นไประยะทางประมาณ500เมตรไม่รู้จริงๆว่ากำลังสร้างอยู่ไม่รู้จริงๆว่ายังสร้างไม่เสร็จทำให้รถของเขาครับพุ่งตกลงมาจากสะพานครับแล้วก็กระแทกกับรถบรรทุก22ล้อทำให้ได้รับบาดเจ็บทั้งครอบครัวเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่นะฮะเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบบริเวณทางขึ้นสะพานครับแต่เขาบอกว่าไปดูแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนที่ไปถึงนะตอนนั้นที่ไปถึงนะบอกว่ามันมีแบรีเออร์วางกั้นอยู่ชัดเจนนะที่เปิดไว้อ่ะมันเปิดไว้เพียงแค่1ช่องทางอ่ะเอาไว้ให้รถน่ะขึ้นไปทำงานที่สำคัญรถกระบะยังได้ชนแบรีเออร์ด้านบนจนล้มอีกด้วยเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันก็พูดยากนะผู้ชมนะเหตุการณ์นี้นะคืออ่ะเราคุยกันตามตรงอ่ะถ้าหากว่าคนขับเขามองเห็นป้ายเขาก็ไม่อยากจะเสี่ยงไหมทั้งลูกทั้งเมียอยู่ตรงนั้นเนาะขึ้นไปมันก็อันตรายนะฮะเออก็ไม่รู้ว่าสรุปแล้วเหตุการณ์ที่แท้จริงมันคืออะไรทำไมถึงขับขึ้นไปได้มืดด้วยเนาะเออแล้วก็เดี๋ยวคงต้องมีการตรวจสอบแหละว่าอ่ะธรรมดาเนาะต้องดูว่าปริมาณแอลกอฮอล์มีไหมมีสารเสพติดไหมอันนี้มันพื้นฐานนะครับซึ่งเขาคงไม่ได้ทำหรอกลูกเมียอยู่ในรถเออแต่ข้อที่จริงเป็นยังไงไม่ทราบได้จริงๆเนาะแต่ก็เดชบุญนะคะที่ทั้ง3ชีวิตได้ปลอดภัยคือตกลงมาความสูง10เมตรสูง10เมตรนี่สูงเลยล่ะค่ะแล้วตกลงมาเดชบุญด้วยนะที่มีรถพ่วง22ล้อรองรับไว้ระดับ1ก่อนนะคะจะเห็นว่าเด็กขวบนึงเนี่ยตกใจขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไรเลยนะพี่ก๊อฟใช่แม้แต่เดี๋ยวนะด้วยความเคารพนะนี่ผมไม่เชิญมาอย่าหาผมงั้นงี้นะก็ตำรวจบอกว่ามันมีช่องนึงเอาไว้ให้รถวิ่งเข้าออกทำงานใช่ไหมมันตีสองแล้วอะครับไม่ปิดหรอไม่รู้นะด้วยความเคารพนะค่ะหรือต่อให้มีการทำงานอยู่ก็พอเปิดเสร็จแล้วก็ปิดไหมคนไม่รู้เส้นทางเขาจะงงไงก็เห็นมันโบอยู่ช่องนึงอะก็เข้าไปอะก็ต้องไปดูกันว่าจะบริหารจัดการเรื่องของการใช้ทางยังไงเนาะการก่อสร้างตอนนี้มันเยอะทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปหมดเลยเนี่ยนะมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะกำลังเป็นกระแสฮือฮาคอมเมนต์กระจายแชร์กันกระหน่ำเลยนะคะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันนะเขาบอกว่าความเท่าเทียมกันอยู่ตรงไหนอะไรอ่ะเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ขึ้นรถโดยสารประจำทางรถโดยสารประจำทางจะสูงต่ำดำขาวทุกคนคือมนุษย์เหมือนกันนะคะใส่อารมณ์ทำไมคุณเป็นอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวในคลิปใส่อารมณ์กว่านี้อ๋อเหรอจริงป่ะนะคะอ๋อเหรอเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเออดูหน่อยทำไมต้องดูถูกว่าเขาก็เป็นคนสุกระปุกด้วยพี่ก็คนเหมือนกันเฮ้ยเน่คุณรุ่นไหนพี่รุ่นไหนหนูรุ่นใหม่ค่ะหนูไม่ได้เหยียบคนค่ะนี่คนไทยด้วยกันค่ะไม่ใช่มันคือรถแอร์แล้วไงอ่ะเดี๋ยวเนี่ยตัวสกปรกอ่ะพี่ไม่ต้องดูถูกคนสกปรกพี่ก็ไม่ได้สะอาดอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะคุณรุ่นใหม่ยายมันยายเขาจ่ายจ่ายจ่ายกูจ่ายให้จ่ายมาพูดได้แล้วจ่ายมาแต่ไม่ไอ้คุณได้เหรอได้ค่ะทำยังไงเออแต่เราต้องรู้ด้วยว่าไม่กินคุณเก็บค่าโดยสารเขาหรือเปล่ากูจ่ายให้แล้วไงคะทำตัวไม่พอสมปล่อยคนอย่างนี้ขึ้นมาเรียกมาได้แล้วพี่หยุดพูดอุตส่าห์ดีใจว่าขึ้นรถแอร์นะจะไม่มีคนประเภทนี้ขึ้นมาไอ้ประชาชนเชื่อตัวสกปรกอย่างนี้
มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเรื่องมันมีอยู่ว่านี่เป็นบรรยากาศภายในรถโดยสารประจำทางปรับอากาศนะคะชายคนนึงเนี่ยนะคะเป็นชายสูงวัยแหละขึ้นมาบนรถคันนี้นะคะคือลักษณะคล้ายกับคนเร่ร่อนค่ะเนื้อตัวเนี่ยมอมแมมแต่เขาก็ไม่ได้จะไปไกลนะไปแค่สถานีเดียวป้ายเดียวนะคะแล้วต่อมาก็มีหญิงคนนึงเนี่ยค่ะคุณผู้โดยสารหญิงผู้นี้เนี่ยนะคะโวยวายขึ้นมาต่อว่าว่ารับขึ้นมาได้ยังไงสกปรกแต่งกายแบบว่าไม่เหมาะสมแต่งกายเหมือนกับแบบคือเรียกว่ารถมันปรับอากาศอ่ะมันไม่ได้เป็นรถหวานเย็นที่แบบลมมันโชยโกรกให้อากาศมันระบายเธอบอกว่าไม่สมควรขึ้นมาบนรถเมย์ที่เป็นรถแอร์แบบนี้ก็มีหลายๆคนที่เป็นผู้โดยสารด้วยกันเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องไปเหยียดหยามคนอื่นด้วยค่าความเป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยเท่ากันจะขึ้นรถโดยสารสาธารณะเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันนะคะแล้วก็มีคนแล้วคุณป้านี่ก็บอกด้วยว่าจ่ายตังค์หรือยังจ่ายตังค์หรือยังคนถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่าหนูจ่ายให้แล้วคุณป้าแล้วคุณลุงคนนี้นะคะที่เป็นชายเร่ร่อนเนี่ยก็นั่งมาป้ายเดียวจริงๆนะสุดท้ายก็ลงไปนะคะก็เลยมีเสียงคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์แบบนี้แล้วค่ะว่าทำไมจะต้องไปด้อยค่าคนอื่นเขานะคะทุกคนมีศักดิ์ศรีมีความเป็นมนุษย์เท่ากันถ้าอยากจะนั่งรถที่ไม่ต้องมีใครมารบกวนไม่ต้องมีสภาพแบบนี้เนี่ยก็ควรที่จะใช้รถส่วนตัวนี่เป็นคอมเมนต์นะนะคะอีกเรื่องนึงนะคะที่อาจจะต้องชี้แจงนะคะว่าอย่าไปดราม่ากับกระเป๋ารถเมย์นะคะเพราะว่าทำไมกระเป๋ารถเมย์เนี่ยถึงไม่ขออนุญาตนะไม่ไล่ป้าคนนี้ลงไปไม่ไล่ผู้หญิงคนนี้ลงไปเพราะว่าวอยวายเสียงดังรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นนะคะเราก็ไม่อยากจะให้เกิดการดราม่าแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวของกระเป๋ารถเมย์เนี่ยก็พยายามจะอธิบายทุกอย่างเลยนะลองไปฟังคลิปเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมีเวลาลองไปฟังดูนะคือเขาก็บอกนะว่าจะไล่ลงไปได้ยังไงนะคะก็ทุกคนเนี่ยสามารถขึ้นบนรถเมย์ได้ขึ้นรถปรับอากาศถึงแม้จะเป็นรถแอร์ก็ขึ้นได้อะนะคะจะให้อยู่ดีๆไปไล่ผู้ชายคนนี้ลงไปได้ยังไงคือเขาอยู่ในหมวดนี้รถบริการสาธารณะต้องขีดเส้นใต้คำว่าใครก็ขึ้นได้สาธารณะเพียงแต่ว่ามันต้องจ่ายไงต้องจ่ายตังค์อันนี้เราแยกเป็นเรื่องๆดีกว่าในเรื่องที่ว่าเรื่องคนเร่ร่อนขึ้นมามันเหมาะสมไหมถ้าไม่พูดถึงการแต่งตัวเสื้อผ้าอะไรนะเขามีสิทธิ์ที่ใช้บริการถูกไหมทุกคนเพียงแต่ว่าในเคสนี้คือเขาไม่ได้จ่ายตังค์ขึ้นมาแค่ป้ายเดียวแล้วลงใช่ไหมก็อาจจะมองไปในเรื่องของเอ้าน้ำใจของรถที่ให้บริการแบบนี้ก็ได้แต่ว่าทีนี้ในเรื่องของผู้โดยสารเขาก็รู้สึกว่าคุณป้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องหรือเปล่าแต่เพียงแต่ว่าคุณป้าเขาพุ่งไปตรงเรื่องของการแต่งตัวไงใช่ถ้าเกิดคุณป้าพุ่งไปในเรื่องของรู้สึกไม่ปลอดภัย มันจะเป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมแต่ก็มันพูดยากจริงอะมันเป็นเรื่องก้ำกึ่งจริงเรื่องนี้ก้ำกึ่งจริงแล้วแต่มุมมองขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่ดูว่าเป็นยังไงเราก็ไม่อยากที่จะเนาะแล้วก็เอาอ้างอิงจากข้อมูลความคิดเห็นของคนอื่นในนี้นะในโซเชียลนะมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของทุกคนนั่นแหละจริงๆแล้วนะครับแหมแต่ว่าเหรอมีทัวร์ไปลงกระเป๋ารถเมล์ใช่เหรอโอ้ทำไมล่ะเขาก็พยายามผมว่าเขาทำงานน่ารักนะเขาอารมณ์มันรวยที่สุดแล้วนะค่ะใช่ไหมคือจะดราม่าตรงที่ว่าเห็นคุณผู้หญิงเขาวายทำไมถึงไม่แบบจัดการให้เรียบร้อยให้ลงไปก่อนหรืออะไรแบบนี้ไงเขาก็รู้สึกว่ามันก็ขนาดคนเล่นร้องขึ้นมาเขายังไม่ไล่ลงเลยอ่ะจะให้ไปไล่คุณป้าลงมันอาจจะไม่เหมาะสมค่ะใช่ไหมคุณผู้ชมคิดยังไงเม้นเข้ามาหน่อยเรื่องนี้มันเดี๋ยวผมบอกมันแล้วแต่มุมมองคือพูดยากอะเนาะพูดยากนะฮะไปหนึ่งเรื่องครับเอาเรื่องใจฟูหน่อยไหมเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่อยไปช่วยน้ำท่วมนะฮะแน่นอนว่าทุกๆคนก็เป็นห่วงนะครับนอกจากช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อนแล้วเนี่ยฝากดูแลน้องหมาน้องแมวด้วยเขาก็ลงไปช่วยนะครับเอาลองชมดูครับจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเซอร์มาแล้วลูกเอ๊บมาเลยลูกนี่หมาหรือหมูเนี่ยนี่สุดสุดอ่ะไปค่อยๆนะเจ้าไหวไหมเนี่ยสู้แรงน้ำไม่ไหวมั้งดันถ้าไม่ไหวต้องขึ้นทางเดิมพี่
ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวได้นะพี่นะยังไงลูกไม่กลัวแล้วนะหมูสี่ตัวนี่นะฮะเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็เอามาลงใน TikTok นะครับบอกว่าน้ำท่วมสูงอย่างต่อเนื่องภารกิจช่วยน้องหมา4ชีวิตติดอยู่ในบ้านไม่มีอาหารใช้วิธีอ้อมหมู่บ้านแล้วก็เข้าไปช่วยตอนนี้ปลอดภัยทั้ง4ชีวิตแล้วพวกเราช่วยทุกชีวิตนะครับตัวที่เห็นนี่คือตัวที่4นะฮะทางทีมกู้ภัยเฉพาะกิจครับเขาก็นำเรือยางฮะบุกเข้าไปฝ่าเข้าไปกระแสน้ำดูสิยังแรงอยู่เลยนะเกมเห็นไหมน่ากลัวเนาะขนาดตอนที่กู้ภัยเขาพยายามจะจูงแพยางไปอะว่าพี่ตรงนี้มุมนี้ไม่ไหวพี่ตรงนี้มันแรงไปอะไรเงี้ยคือมันแรงอยู่เลยนะจริงโอ้โหเอาบริเวณนี้ตรงไหนล่ะอยู่แถวๆหน้าซอยเทศบาล22ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็ยังเชียงรายอยู่เลยหลายๆพื้นที่ฮะยังลำบากอยู่เลยนะครับการเข้าไปช่วยครั้งนี้เขาบอกว่าตอนไปเห็นนะคุณเอ้ยเนี่ยเนี่ยเขาบอกเจ้าตูบนะมันส่งเสียงครวญครางสายตามันเศร้าหมองมันกลัวน้ำมากเพราะว่าน้ำอย่างที่เห็นนะครับมันยังท่วมสูงอยู่แล้วมันก็ไหลแรงเหลือเกินนะครับพออุ้มได้ก็บอกว่าอ้าวไม่ต้องกลัวแล้วนะลูกนะมาช่วยแล้วนะนะจากนั้นก็พาไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยเขาบอกว่าเดี๋ยวการช่วยเหลือยังมีขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างก็ดูเพราะว่ามันยังมีพวกหมาแมวสัตว์เลี้ยงเนี่ยตกค้างอยู่ในพื้นที่อีกเยอะเหมือนกันนะคะค่ะก็ดูเหมือนเจ้าตูบเนี้ยนะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยเนาะขนาดว่าไม่ได้คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่ะมันกลัวมันหลายวันแล้วยังแบบนั่งนิ่งๆอยู่บนเรือยางแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ไม่ทิ้งแม้แต่ชีวิตเดียวจริงๆนะคะผมเนี่ยนะเคยลงพื้นที่นานแล้วนะคุณผู้ชมไปช่วยอย่างเงี้ยภาพที่เห็นแบบคือสงสารมากคือรู้ไหมคือคุณนึกถึงภาพสุนัขตัวใหญ่ๆนะแล้วไปยืนคุดคู้อยู่บนศาลพระภูมิอ่ะโอ้พื้นที่เล็กๆอ่ะนะเนี่ยมันแบบมันก็พยายามเอาตัวรอดอ่ะเอาชีวิตรอดอ่ะเนาะเออนะฮะคุณผู้ชมครับไปดูข่าวนี้กันหน่อยมันน่าตกใจนะแล้วก็อีกมุมนึงหลายๆคนเขาก็มองว่ามันเป็นไปได้ด้วยเหรอมันเป็นจริงเหรอก็มีด้วยนะเออก็คือผู้หญิงคนนึงฮะบอกว่าเจองู7ตัวอยู่ในเครื่องปรับอากาศของเธอแอร์นี่แหละใช่ไหมเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะเท่านั้นไม่พอนะ7ตัวในเครื่องปรับอากาศและเธอบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นระหว่าง3เดือนครับมันไม่ใช่ว่าเปิดปุ๊บเจอปั๊บ7ตัวปุ๊บไม่ใช่เออค่อยๆเจอค่อยๆเห็นค่อยๆจับได้รอบแรกจับได้3ตัวรอบ2จับได้4ตัวเว้นระยะด้วยนะมึนทั้งโซเชียลครับเฮ้ยมันคือเอาแค่งูอยู่ในเครื่องปรับอากาศก็งงแล้วแล้วอยู่7ตัวด้วยก็มึนแล้วแต่จับ2ครั้งครั้งแรกทำไมเจอแค่3ตัวทำไมต้องรออีกครั้งนึงถึงจะเจอ4ตัวโอ้ยหัวจะปวดคุณผู้ชมเอ้าไหนลองชมหน่อยสิเชิญฮะคือเรารู้สึกผิดปกติว่าในแอร์มันมีอะไรมันมีตัวอะไรอยู่ข้างในเราไม่รู้ถ่ายรูปแล้วพ่อเก็บหลักฐานไว้ตลอดเพราะพ่อกับแม่เราบอกว่าเราเผลอเจอว่าแบบงูมันจะเข้าไปอยู่ในแอร์ได้ยังไงเราก็เสิร์ชหาข้อมูลใน Google ในอะไรมากมายเราก็เจอนะว่ามันมีแต่เราอยู่ชั้น2แล้วประเด็นคือมันมีอยู่ทั้งหมดอ่ะ7ตัวทุกคน7ตัวจริงๆมันอยู่ได้ยังไงอ่ะคือเราก็งงมากแต่แบบมันหลอนมากแล้วแบบเวลานอนหรือเวลาเนี่ยคือหลักฐานพ่อแม่บอกว่าถ้าไม่มีหลักฐานก็จะไม่เรียกช่างมาแล้วฉันก็ต้องอยู่กับงูแบบนี้มา3เดือนทุกคน3เดือนนอนอยู่กับงู7ตัวเราไม่เข้าใจว่าเราอะอยู่มันไปได้ยังไงตั้ง3เดือนพี่เขาก็มาทำความสะอาดให้เราแล้วเรียบร้อยนี่ก็คือเศษซากน้องๆทุกคนนะคะที่เราจับไปแม่เราไม่กลัวงูค่ะเขาก็จับหน้ารักหน้าชังแล้วก็เอาไปปล่อยเรียบร้อยนะคะด้วยความเคารพนะครับคุณพึ่งเจ้าของคลิปคือแหมมันงงเหลือเกินอะมันเป็นไปได้ยังไงอะเนี่ยตามที่เธอเล่าเนี่ยฮะ
เนี่ยฮะเธอบอกเธออย่าว่าแต่ผมพูดเลยตามที่เธอเล่าฮะคุณพ่อคุณแม่เธอตอนแรกก็ไม่เชื่อบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงอ้าวเธอมาโพสต์ลงใน TikTok นะฮะเธอบอกว่าไอเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นที่ชั้น2เอาเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มความงงเข้าไปอีกชั้นล่างก็ว่างงแล้วนะงูเข้าไปอยู่ค่ะอันนี้ชั้น2ด้วยนะครับอยู่กันถึง7ตัวคุณพึ่งบอกว่างงในงงก็คืองูกินอะไรทำไมถึงอยู่ในนี้เอาเริ่มจากอะไรอ่ะเริ่มจากว่าเธอบอกว่าครั้งแรกเลยเธอรู้สึกว่าเหมือนว่าไอใบพัดอ่ะมันมีความชื้นเธอคงมองไปตรงไอ้หน้ากากแอร์เนาะคงเห็นมันมีพวกไอน้ำอะไรขึ้นอยู่อย่างนี้แล้วมั้งเนาะเธอก็คิดว่าเอ๊ะน้ำแอร์มันน่าจะรั่วเธอก็เลยเรียกช่างมาครับเรียกมาถึงปุ๊บยังไม่เจอคุณผู้ชมเอ้ยไม่ใช่ว่าเรียกมาปุ๊บแล้วเจอนะยังไม่เจอนะช่างก็ล้างแอร์ให้ตามปกตินะครับเธอก็โอเคจบไปหลังจากนั้นไม่นานเธอได้ยินเสียงครับตะกุกตะกักเฮ้ยเธอเลยบอกพ่อแม่นี่พ่อแม่จ๋ามันน่าจะมีจิ้งจกหรือหนูอยู่ในนี้แน่ๆเลยอ่ะทำไงดีอ่ะเออนะเธอก็เลยบอกว่าเอา DDT ฉีดแล้วกันเอาลองฉีดดูถ้าหากว่ามีจิ้งจกมีหนูมันน่าจะออกมาตายข้างนอกนะตอนนั้นพ่อแม่เธอก็บอกอ้าวอยากทำอะไรก็ทำไปนะครับจนสุดท้ายกลางเดือนพฤษภาคมครับมีหางงูโผล่ออกมาในมือถือเธอเมื่อกี้เห็นไหมอันนั้นเป็นตอนที่หางงูนี่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 ตอนที่หางงูโผล่ออกมาเธอเลยรีบถ่ายรูปฮะส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูเป็นหลักฐานกลัวพ่อแม่ไม่เชื่อครับจากนั้นพ่อมาเลยพ่อมาถึงปุ๊บพ่อบอกไหนไหนลูกไหนไอเนี้ยเหรอหางงูเหรอลูกพ่อไม่เชื่อฮะพ่อทำไงคุณผู้ชมพ่อเอามือไปจับไหนจับดูได้มันหางงูจริงไหมพอจับปุ๊บหางหดหางม้วนเก็บเข้าไปพ่อบอกอุ้ยตายวายกรี๊ดใช่ของจริงจริงด้วยเอองูก็งูแล้วลูกเอ้ยเอาไงกันดีเอาแจ้งเลยแจ้งกู้ภัยเลยเออทีนี้การจับงูไม่ใช่หน้าที่ของกู้ภัยเลยครับกู้ภัยบอกกู้ภัยก็จับไม่ได้กู้ภัยจะจับได้เฉพาะงูตัวใหญ่มากๆอ้าวเหรอเช่นงูเหลือมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันอยู่ในแนวของงูเขียวพระอินทร์มีพิษอ่อนๆ นะครับแม่บอกอ้าวกู้ภัยไม่มาเหรอลูกมาแม่จับเองอันนี้งงในงงอีกแม่ไม่กลัวแม่เก่งมากค่ะแม่ไปจ้างฮะจ้างใครเป็นคนสวนจ้างคนสวนเป็นลูกมือจากนั้นก็จับตามที่ผมบอกเลยไอ้รอบเนี่ยฮะจับไปได้3ตัวนะฮะจบสุดยอดจบภารกิจนะครับจากนั้นผ่านไปเดือนกรกฎาคมมันอยู่ค้างอยู่ได้ยังไงอ่ะนี่เล่าไปก็งงไปจริงๆนะ3ตัวไปแล้ว3ตัวไปแล้วฮะ3ตัวบนไปแล้วนะมา4ตัวล่างเดี๋ยวก่อนฮะมันอยู่ในมันไม่ได้อยู่บนล่างไม่รู้จะเล่ายังไงเลยข่าวนี้เอ้าเดือนกรกฎาคมฮะรอบที่2ฮะเจอเพิ่มอีก4ตัวคราวนี้ไปอยู่ที่ไหนไปหลบอยู่ตรงท่อแอร์ข้างๆนะฮะก็ช่วยกันจับไปเขาก็งงว่าเฮ้ยหรือว่าไอ้ระหว่างที่จับ3ตัวนั้นไปไอ้4ตัวนี้มันเป็นไข่มันเป็นไข่อยู่เลยไม่เห็นแล้วมันก็เพิ่งฟักออกมาโอ้โหเหรอเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มันแปลกเหลือเกินก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณผู้ชมบอกได้แค่นี้จริงๆเพราะว่ามันงงในงงและงงและงงเอาไป4งงเลยนะฮะถามเธอว่าอ่ะแล้วมาโพสทำไมเนี่ยเอามาเตือนภัยช่วงนี้ฝนมันตกอากาศมันชื้นระวังหน่อยเดี๋ยวเปิดมันจะเจอแบบเธอน้องงูอาจจะมาหลบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยย้อนกลับที่คำถามแรกครับมันเข้าไปได้ยังไงชั้น2ด้วยงงไหมเดี๋ยวมันจะมีบางมุมนะที่ให้เห็นบริเวณบ้านภายนอกของเธออ่ะคือเราก็คิดว่าเอ๊ะสภาพบ้านเธออาจจะอยู่ใกล้ๆกับพวกป่าหรือเปล่ามีที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือเปล่าล่องเชียวจัดสรรบ้านได้แบบเรียบร้อยมากๆแต่งูมาได้ยังไงแล้วสมมุติว่าเป็นป่ารกเนาะมันแหมเอาละผมเคยเห็นคลิปแหละไอ้พวกงูเลื้อยขึ้นกำแพงอะแต่แหมมันก็ขยันเนาะขึ้นมาในตรงนี้เนาะแล้วอยู่มาเท่าไหร่นะพี่กอล์ฟ7ตัว7ตัวละ3เดือนใช่ไหม3เดือนอยู่ยังกินเวลาออกไปหาอาหารแล้วก็กลับมางงจริงๆนะแล้วคุณพึ่งใช่ไหมคุณพึ่งเจ้าของห้องใช่ไหมอยู่กับงูงงจริงๆนะอยู่กับงูมา3เดือนงงจริงแล้วก็เหรอช่างแอร์เขา
จาะไอ้กำแพงมันเป็นรูปกติเขาน่าจะปิดเรียบร้อยไหมแล้วก็ตอนที่มาล้างแอร์แล้วอะไม่เห็นหรออืมไอ้ตอนล้างแอร์เนี่ยมันเป็นรูอะไม่เห็นได้ยังไงเนาะเออแปลกแปลกไงก็คืองงไงงงงงงงเล่าไปงงไปอะข่าวเนี้ยอ่ะคุณผู้ชมของงงอีกไหมคุณผู้ชมคิดยังไงแล้วกันเออเออนี่เราไม่ได้เอาเรื่องแบบอะไรแบบมาเล่าให้ฟังแล้วคุณผู้ชมนี่เรื่องอะไรเนี่ยก็มันแปลกไงฮะก็เรื่องมาเล่าแล้วก็มาเตือนภัยเรื่องงูด้วยอากาศมันชื้นเรื่องนี้ก็แปลกอีกฮะงงในงงมีมากกว่างูผมอีกเหรอมีกี่งูใช่ไหมอันนี้เต่าบ้างเต่าปีนเข้าไปในเครื่องปรับอากาศไม่มีไม่ถึงขนาดนั้นเต่าที่มีไข่อยู่ในท้องเป็นหินฮะเออแล้วแบบในส่วนของเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้เต่าเนี่ยมาเป็นซากมาเป็นซากก่อนก็เป็นความเชื่อแหละว่าถ้าเกิดว่ารับประทานอาหารพวกที่เป็นสัตว์ปงสัตว์ป่าอาจจะแบบชูกำลังเออชูกำลังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้เป็นซากเต่ามานะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเต่าชนิดไหนล่ะนะคะก็เอาไปต้มสักประมาณ20นาทีก็เอาออกมาขออนุญาตนะบางคนที่รักสัตว์นี่ก็อาจจะฟังแล้วแบบสลดใจเนาะแต่ว่าก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านก็เป็นซากแล้วเสียชีวิตไปแล้วค่ะแล้วก็เอาออกมาจากหลังจากต้ม20นาทีเนี่ยมีไข่เหมือนกันมีไข่อยู่ในตัวเต่าเหมือนกันแต่มันเป็นใบเล็กๆอ่ะเป็นใบแบบขนาดไซส์เท่ากับนิ้วก้อยปลายนิ้วก้อยประมาณ 6-7 ใบนะคะแต่กินไปกินมาเอาไปเจอไข่อีกใบนึงเป็นลักษณะสีขาวๆไซส์เนี่ยขนาดใหญ่ประมาณไข่ไก่แล้วเคาะยังไงเนี่ยก็ไม่แตะมันเป็นหินเออนี่ไงเขาก็เลยงงอยากจะให้คุณผู้ชมร่วมวิเคราะห์กับข่าวนี้กันเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะคะนี่ละอ๋อนี่เหรอไซส์ขนาดใหญ่เท่านี้เลยอะอันนี้คือเต่าใช่ไหมใช่เป็นซากเต่านะอย่ามาเป็นเขาได้มาคือเต่าก็ตายไปแล้วนะเออก็กินไปนะคะก็มีไข่ปกติของเต่าอยู่ไซส์เล็กๆประมาณ 7-8 ใบก็ไม่แปลกใจแต่มาแปลกใจเจ้าไข่ใบเนี้ยอะไรมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วอะไรมันจะแข็งเป็นหินขนาดนี้คืองงว่าเต่ากินหินหรือเปล่าไม่ใช่เต่าก็กินพืชหรือมั้งเนาะเออมาได้ยังไงเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้นักวิทยาศาสตร์อยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาไขคำตอบให้หน่อยว่าทำไมถึงมีไข่หินอยู่ในเต่าได้จ้าอาจจะกินหินเข้าไปแล้วก็หินปูนไปเกาะไหมเต่ากินหินหรอเอามันอาจจะเผลอไงเผลออยู่ในใบไม้นี่หรอเออไม่รู้ ไม่รู้ไงเออมันยังไงอะงงไงเออเออนะแค่นี้จบข่าวไม่มีไข่กี่ใบด้านบนไม่มีไข่กี่ใบด้านล่างไม่มีอ๋อไม่มีอ่ะไม่มีนี่แล้วข่าวออกไปชาวบ้านไม่ไปขอขัดกันเละเลยหรอโอ้ยจะเหลือไหมล่ะเหรอมีเลขอีกแล้วงั้นไม่บอกโอ้ไม่บอกพักสักครู่แล้วกันนะฮะสำหรับในช่วง2แปลกแต่จริงพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสีสันโซเชียลนะครับพาไปดูสาวน้อยท่านหนึ่งนะฮะเธอเด็ดขาดมากเนื่องจากว่าคุณแม่ครับติดชาไข่มุกติดเหลือเกินนะจะนั่งจะนอนไปไหนมาไหนก็กินแต่ชาไข่มุกเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องเตือนแม่ของเธอดูซิว่าการเตือนครั้งนี้จะเป็นยังไงลองชมครับแม่คะคุณแม่กินอะไรอยู่คะชานมไข่มุกค่ะลูกหยุดกินเดี๋ยวนี้ค่ะคำว่าอะไรคะมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยค่ะได้บอกกี่รอบแล้วหรอคะได้บอก3รอบกับคุณแม่แล้วค่ะคุณแม่หยุดปากตัวเองก่อนค่ะหยุดแล้วลูกหยุดแล้วมันทำให้คุณแม่เป็นยังไงอะลูกเป็นเบาหวานตัดขาเลยค่ะหยุดเดี๋ยวนี้ค่ะคำสุดท้ายได้ไหมลูกที่เหลือให้แม่ทำยังไงลูกมันยังเหลือเยอะอยู่เลยค่ะเอาทิ้งค่ะทิ้งเลยเหรอลูกทิ้งเลยค่ะแม่ให้กินอีกต่อไปแล้วค่ะพ่อค่ะทิ้งให้หน่อยค่ะลูกสาวไม่ให้กินค่ะโอเคเป็นไงคุณแม่ก็เหลือเกินนะฮะตื้อเหลือเกินยังจะไปขอกินอีก ลูกบอกแล้วว่ากินไปนะคะจะเป็นเบาหวานโดนตัดขา
เออเจ็บคอเลยเรียนแบบเสียงน้องกับเจ็บคอเออถ้าชัดเจนเนี่ยน้องชัดเจนน้องดาน้องดาเชื่อว่าก็คุณพ่อคุณแม่สอนน้องไว้น้องคงชอบกินไงแล้วก็ไปบอกน้องอย่ากินบ่อยนะลูกเดี๋ยวเป็นเบาหวานนะเบาหวานแล้วยังไงล่ะคะแม่เบาหวานแล้วต้องตัดขานะลูกนี่ไงเป็นยังไงล่ะย้อนกลับมาหาแม่จนได้สิ่งที่สอนเอาไว้แต่สิ่งที่สอนไว้ดีนะฮะสอนไว้แบบนี้ดีมากๆนะผมว่าคุณแม่ตั้งใจถ่ายเป็นคอนเทนต์แหละนะฮะก็ตั้งใจไว้เดี๋ยวดูซิว่าไอ้สิ่งที่สอนลูกไปอ่ะลูกจำได้ไหมเออแล้วลูกจะว่ายังไงโอ้โหที่ไหนได้มาเป็นบทเรียนเลยจ้ะมาเป็นเล่มๆเลยฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆน่ารักมากน้องชื่อว่าน้องดารินนะครับคนก็ไปเม้นกันเต็มเลยนะครับบอกว่าฉันผู้กำลังกินระหว่างดูคลิปวางแก้วแทบไม่ทันเออต่อไปนี้จะกินชาเขียวต้องคิดถึงน้องดาเออไข่มุกนะชาไข่มุกนะเออไม่ดีไม่ดีเบาหวานแล้วตัดขาน่ารักน่ารักนะคะเอามาดูอีกหนึ่งคลิปค่ะที่ทำเอาลูกสาวเหมือนกันนะเกือบจะช็อกครับแล้วก็ยังมีคุณครูที่โรงเรียนของลูกสาวก็เกือบจะช็อกเหมือนกันทำไมอ่ะมันช่วงนี้มันจะมีงานเกษียณอายุราชการใช่ไหมแล้วเขาก็จะแสดงอาจจะรำอวยพรบ้างอาจจะมีแบบสันทนาการต่างๆใดๆบ้างคราวนี้คุณพ่อเขาก็ได้แสดงด้วยไงคุณพ่อเขาก็แสดงในงานเกษียณนะคะแล้วก็จะกลับบ้านไหนๆก็กลับละไปกับเพื่อนๆที่แสดงเป็นแดนเซอร์ด้วยกันไปรับลูกที่โรงเรียนนะคะเขาบอกว่านี่แหละตัวแม่แต่หน้าพ่อเป็นยังไงไปดูค่ะตอบน่างงมากเลยตอนนั้นใช่ไหม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 ใช่แต่หน้าพ่อจริงๆเพราะคุณพ่อเนี่ยใส่ชุดแดนเซอร์เป็นผู้หญิงผมทองมาเลยสายตาของลูกสาวก็เรียกว่าช็อกแล้วก็ดูว่างเปล่านะเอ๊ะใช่พ่อฉันหรือเปล่าครูก็ไม่แน่ใจว่าหนูลูกหนูจำพ่อได้ใช่ไหมคะใช่พ่อของหนูหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะคุณพ่อคะน่ารักไปอีกแบบนึงแต่ทำเอาลูกสาวเนี่ยไม่รู้ว่าคืนนี้จะฝันร้ายหรือเปล่าอ้าวก็ถ้าเกิดกลับไปถึงบ้านกว่าจะเปลี่ยนชุดกว่าจะอะไรเงี้ยมันเสียเวลาไงแวะรับไปเลยทีเดียวจบเออน่ารักเนาะน่ารักเออเขาแต่งตัวเป็นอะไรแดนเซอร์เหรอแดนเซอร์แดนเซอร์ดูข้างหลังลองคิดว่าเป็นคุณแม่แต่ไม่ใช่ตัวพ่อจริงๆอ่ะเป็นเอาเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรนะคะจากเกสด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้บ่าย 2:00 นโดยประมาณนะคะเรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ